มากันถึงเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับระหว่างปุ๋ยฝ้ายกับน้องแม็กค่ะนะฮะที่เลิกกันไปถูกนะครับแล้วก็วันนี้ไปเจอน้องหนิมพอดีฐานะคนที่เคยแบบมีประสบการณ์โอ้โหคุณแม่ข่าวเขาขีดอย่างนี้จริงๆพูดสปานี้น้องครับนี่พูดแบบนี้เลยเหรอก็เลยไปถามว่าปุยฝ้ายเนี่ยมีการที่โทรไปปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์อย่างนิ่มหรือเปล่าติดตามนะครับในครั้งหนึ่งนะครับที่น้องหนิมเองมีข่าวเรื่องของมือที่3ฉกคนรักไปนะครับเพื่อนสาวคนสนิทร่วมเวที True AF อย่างน้องปุยฝ้ายก็ออกโรงปกป้องเพื่อนเต็มที่เลยนะครับพอมาคราวนี้เป็นคิวของหนิมบ้างนะครับก็ต้องปลอบใจเพื่อนสาวนะครับจากปมปิดตำนานรักหวาน3ปีกับน้องแม็กนะฮะเนื่องจากมีมือที่3ที่ตอนหลังเขาก็บอกว่ามันไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตัวหนิมเองก็เพื่อนสาวทั้งคู่เนี่ยเลิกกันด้านของเพื่อนสาวก็มีการออกมาถามขอคำแนะนำนะครับตามแบบฉบับของผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนครับมันก็มีบ้างแหละถามว่าแบบตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันไหมเล่าประสบการณ์ความรู้สึกของเราให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาเองก็แต่ส่วนเขาเราไม่ห่วงมากเพราะว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วเหมือนปรับตัวเองได้เร็วมากกว่าเราด้วยซ้ำก็เลยแบบไม่ต้องห่วงอะไรแต่ส่วนเราก็คือแบบสแตนบายตรงนี้แล้วกันตอนแรกไม่รู้นะไม่รู้เพราะเขานิ่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันนึงเขาก็คงแบบว่าอยากจะมีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อเข้าใจแต่ว่าก็เป็นเพื่อนเราทั้งสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ดูแลเพื่อนที่เจ็บก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยกับพี่แม็กไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็ฟังจากทางฝ่ายซึ่งก็เข้าใจทั้งสองคนเลยให้กำลังใจค่ะทั้งสองคนแล้วก็บอกว่ารักตัวเองให้มากๆบางทีเราก็จะมีอารมณ์แบบสงสารเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดถึงความรู้สึกของเขามากเกินไปจนบางทีเราลืมดูแลความรู้สึกตัวเราเองที่กำลังเจ็บอยู่แล้วมีแบบเป็นกาวใจจากทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างงี้กาวใจเหรออุ้ยไม่ดีกว่าค่ะขอแบบอยู่ข้างนอกอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้กลับไปคืนดีกันหรือไม่กลับไปคืนดียังไงก็ไม่เป็นไรคือเป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปใช่แล้วช่วงหน้า Inside Asia ค่ะ